อันนี้เนี่ยเป็นถังขยะเก่าค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นกรงนกเก่ามิ้งก็จะทำเขาให้มันเป็นรูปตัว U ค่ะนะคะก็คือเขาฤาษีค่ะที่มิ้งเอามาห้อยกับกิ่งลีลาวดีนะให้เหมือนเป็นผ้าม่านอย่างเงี้ยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะมิ้งจะมาแชร์ไอเดียตกแต่งต้นคาวฤาษีที่บ้านมิ้งเองค่ะเผื่อใครเนี่ยที่กำลังมองหาไอเดียตกแต่งต้นคาวฤาษีนะคะหวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะมีประโยชน์นะคะสำหรับแหล่งซื้อต้นคาวฤาษีนะคะที่มิ้งซื้อมาพวงละ20บาทค่ะเดี๋ยวมิ้งจะลงลิงก์คลิปที่มิ้งไปซื้อมาให้นะคะก็เดี๋ยวมาดูกันเลยดีกว่าค่ะไม่เป็นการเสียเวลาว่ามิ้งตกแต่งต้นคาวฤาษีที่บ้านมิ้งยังไงนะคะมาดูพร้อมกันเลยค่ะส่วนใหญ่นะคะที่แขวนคาวฤาษีนี้เนี่ยก็ไม่ได้ซื้ออะไรแพงเลยค่ะอย่างอันนี้นะคะก็จะเป็นเครื่องในเขาเรียกว่าไงอ่ะอันนี้เนี่ยมันจะเป็นไส้ในที่ปั่นไม้ม็อบของมิ้งอะค่ะแล้วทีนี้เนี่ยมันเสียแล้วมิ้งก็เลยเอามาห้อยคาวฤาษีนะคะก็ค่อยๆเสียบเข้ารูเล็กๆของเขาไปอะค่ะรูละเส้นตอนแรกไม่ได้ยาวอย่างนี้นะคะแต่ว่าพอเลี้ยงมาประมาณ2-3 เดือนนะคะก็เริ่มยาวขึ้นเรื่อยๆนะคะส่วนอันนี้ค่ะที่เห็นเป็นโครงเหล็กแบบนี้นะคะอันนี้เนี่ยเป็นถังขยะเก่าค่ะเป็นถังขยะที่ตอนแรกเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับใส่พวกพลาสติกได้นะคะเอาไปทิ้งขยะในห้องทำงานค่ะแล้วก็ไม่ได้ใช้มิ้งก็เลยเอาเขามาห้อยคาวฤาษีค่ะมิ้งก็จะห้อยเขาเป็น2ชั้นนะคะชั้นแรกเนี่ยมิ้งก็จะห้อยลงมาค่ะเป็นชั้นนี้ส่วนอีกชั้นหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นชั้นนี้ค่ะสำหรับตัวแขวนนะคะสายที่มิ้งเอามาแขวนเขาอะค่ะมิ้งก็ไปเอามาจากโซ่ผ้าม่านเก่านะคะเอามาห้อยจะสังเกตดูนะคะว่ามิ้งเนี่ยจะไม่แขวนคาวฤาษีของมิ้งแต่ละอันนะคะให้มันแน่นนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราแขวนเขาแน่นเนี่ยเขาก็จะตายง่ายค่ะเพราะว่าลมอ่ะไม่สามารถผ่านเข้าไปข้างในเขาก็จะเป็นสีน้ำตาลแล้วเขาก็จะตายง่ายนะคะมิ้งก็จะแขวนเขาโปร่งๆแบบนี้ค่ะแล้วก็จะคอยสางเขาส่วนอีกกระเช้านึงนะคะอันนี้เนี่ยก็จะเป็นกระเช้าที่มิ้งเอามาจากกระเช้ากล้วยไม้ค่ะเหมือนเดิมนะคะมิ้งก็จะค่อยๆห้อยเขาไปทีละช่องนะคะตอนนี้เนี่ยเขาก็จะอยู่ของเขาได้เองนะคะตอนแรกๆเนี่ยเขาอาจจะไม่ฟูไม่สวยนะคะก็ให้เวลาเขานิดนึงประมาณอาทิตย์นึงเขาก็เริ่มฟูแล้วค่ะก็เริ่มสวยส่วนด้านนี้นะคะก็จะเป็นกรงนกเก่าค่ะมิ้งก็เหมือนเดิมค่ะเอาคาวฤาษีค่อยๆมาห้อยทีละช่องอย่างเงี้ยค่ะห้อยแบบว่าไม่ได้แน่นมากนะคะเขาก็จะยาวจะสวยอย่างเงี้ยค่ะอีกแบบนึงนะคะก็จะเป็นห้อยกับกระถางแบบนี้ค่ะก็กระถางแบบนี้นะคะมิ้งซื้อมาจากสนามหลวง25บาทเองค่ะถ้าเกิดใครหากระถางอย่างนี้ไม่ได้มิ้งแนะนำเป็นตะกร้าก็ได้นะคะหรือว่าตะกร้าขนมจีนก็ได้เอามาห้อยได้ค่ะเนี่ยสังเกตด้วยนะคะเขาก็จะมีรูมิ้งก็จะค่อยๆเสียบต้นคาวฤาษีไปค่ะรูละต้น2ต้นอย่างเงี้ยค่ะไม่ต้องแน่นมากอันนี้ก็เหมือนกันกระถางอันนี้จะใหญ่กว่าอันนี้นิดนึงนะคะอันนี้เนี่ยมิ้งซื้อมาที่สนามหลวง2เหมือนกันค่ะรู้สึกว่ากระถางแบบนี้เนี่ยจะ10บาทหรือ15บาทนี้ไม่แน่ใจนะคะก็จะห้อยเขาเหมือนกันเลยส่วนช่อที่เห็นยาวๆแบบนี้นะคะมิ้งก็จะแขวนคาวฤาษีด้วยลวดค่ะลวดเนี่ยมิ้งจะเอามาทำเป็น2เส้นนะคะเดี๋ยวมิ้งจะทำให้ดูนะวิธีแขวนคาวฤาษีกับลวดของมิ้งนะคะมิ้งก็จะใช้ลวดแบบนี้ค่ะมิ้งจะตัดจะยาวขนาดไหนก็ได้นะคะเอาที่เราต้องการนะคะแล้วก็ดูว่าตัวแขวนของเราเนี่ยต้องใช้ความยาวขนาดไหนนะคะพ
พอได้ความยาวที่เราต้องการแล้วเนี่ยมิ้งก็จะทำเขาให้มันเป็นรูปตัว U ค่ะแบบนี้เห็นไหมเอ่ยพอได้รูปตัว U แบบนี้นะคะมิ้งก็จะเอาเขาหรือสีค่ะมาคล้องถ้าต้องการให้เขายาวมากๆนะคะก็คล้องจากปลายค่ะวิธีคล้องของมิ้งเนี่ยง่ายมากเลยเอาเขาหรือสีนะคะพาดไปค่ะ1 2เสร็จแล้วค่ะเนี่ยพอเราดึงเขาก็จะอยู่แบบนี้เลยค่ะไม่หลุดลงมาเพราะว่าด้วยความที่เขาเป็นเส้นสามารถขดไปขดมาได้แบบนี้ค่ะพอเราคล้องไม่ต้องแน่นนะคะคล้องหลวมๆไป2ครั้งเนี่ยเขาก็จะยึดติดกับลวดที่เราทำเอาไว้แล้วค่ะความยาวเนี่ยก็แล้วแต่นะคะก็ของมิ้งเนี่ยก็จะปล่อยยาวแบบนี้เลยค่ะดูอีกครั้งหนึ่งนะเลือกเขาหรือสีมานะคะแล้วก็คล้องมิ้งจะคล้องปลายนะคะเพราะว่ามิ้งอยากได้ปลายของเขาหรือสียาวๆคล้องแบบนี้นะคะเอาเข้าไป1 2อย่างนี้หลวมๆค่ะไม่ต้องแน่นมากนี่นะคะก็จะได้แบบนี้ค่ะพอทำเต็มพวงแล้วนะคะเดี๋ยวมิ้งจะเอาแบบที่มิ้งทำแบบเต็มพวงมาให้ดูนะนี่นะคะอันนี้คือแบบที่มิ้งคล้องเขาเต็มพวงแล้วนะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะแล้วตรงที่ห้อยนะคะมิ้งก็จะทำเขาเป็นรูปตัว U ค่ะสลับข้างกันกับด้านที่มิ้งใช้ห้อยเขาหรือสีนะคะออกมาก็จะเป็นตัว S แบบนี้ค่ะหรือถ้าเกิดใครเนี่ยอยากให้เขาหรือสีอะยาวกว่านี้นะคะก็จะใช้การต่อลวดเอาค่ะเดี๋ยวมิ้งจะทำแบบต่อลวดให้ดูนะคะถ้าสมมุติว่าเราอยากให้พวงเขาหรือสีของเราอะค่ะยาวกว่านี้นะคะหรือว่าถ้าเกิดเขาหรือสีที่เรามีอยู่เนี่ยไม่ได้เส้นยาวแบบนี้นะคะเราก็ต่อลวดเป็น2ลวดได้ค่ะอันนี้เนี่ยจะแบบ1ลวดนะคะแล้วก็เขาหรือสีของมิ้งที่เอามาโชว์เนี่ยมันจะยาวแต่ถ้าเกิดสั้นนะคะวิธีทำแบบนี้ค่ะแบบนี้นะคะจะเป็นเขาหรือสีแบบสั้นค่ะก็จะต่อเป็นลวด2เส้นแบบนี้นะคะวิธีการต่อลวดนะคะสมมุติถ้าเราทำเสร็จไป1ชั้นแบบนี้แล้วนะแล้วเราต้องการต่ออีก1ชั้นนะคะเราก็ตัดความยาวลวดค่ะที่เราต้องการสมมุติมิ้งต้องการให้ความยาวลวดประมาณนี้นะคะมิ้งก็จะวัดดูค่ะเอาลวดเนี่ยมาวางต่อกันแบบนี้จากนั้นเนี่ยมิ้งก็จะหักตรงนี้เขาค่ะให้ลงมาหน่อยนึงแล้วก็คล้องไปกับลวดเส้นแรกนะคะชั้นแรกที่เราทำไว้หนีบเขาค่ะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะแล้วเราก็จัดด้านบนให้ปิดๆลวดเราค่ะทีนี้เนี่ยเราก็ดูความยาวลวดด้านล่างนะคะว่าเราต้องการขนาดไหนพอได้ขนาดที่เราต้องการเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ทำเป็นตัว U อีกครั้งนึงค่ะแล้วก็คล้องเขาหรือสีค่ะเหมือนขั้นตอนแรกที่นิ้งบอกเลยคล้องหลวมๆค่ะไปเรื่อยๆแล้วก็เรามาดูนะคะว่าเอ๊ะมันยาวประมาณนี้โอเคไหมเนี่ยค่ะมันจะยาวขึ้นเรื่อยๆแล้วเห็นไหมคะเป็น2ชั้นแบบนี้แล้วก็คล้องเขาหรือสีไปค่ะทางด้านบนด้านล่างนะแต่งๆหน่อยค่ะให้เขาเป็นพุ่มๆนะคะแต่ว่าอย่าแน่นเกินไปนะถ้าเกิดแน่นเกินไปเนี่ยมันจะเป็นสีน้ำตาลนะคะแล้วก็เดี๋ยวเขาจะตายได้ให้เขาโปร่งๆหน่อยค่ะเนี่ยค่ะแต่งๆเขาทั้งชั้นบนแล้วก็ชั้นล่างนี่นะคะพอต่อ2ชั้นเนี่ยเขาก็จะยาวไปเรื่อยๆเลยค่ะแล้วถ้าเกิดอยากให้เขาหนาขึ้นนะคะก็ค่อยๆคล้องเขาหรือสีค่ะแต่ว่าอย่าแน่นมากนะคะพวงนี้นะคะก็จะเป็นเขาหรือสีที่ไม่ได้ยาวมากนะคะด้านบนค่ะลิงก็จะเอามาต่อลวด2เส้นแบบนี้นะคะทีนี้เนี่ยพอเราต่อเขาหรือสี2
ชั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะลวดชั้นที่2อะค่ะแล้วก็จะมาบีบเขาให้เข้าไปบีบไปประมาณนี้นะคะที่เห็นเขาโปร่งๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวพอรดน้ำเนี่ยสักอาทิตย์นึงเขาก็จะเริ่มฟูเริ่มแตกยอดใหม่แล้วค่ะมิ้งถึงได้บอกว่าอย่าใส่ให้แน่นมากนะคะยิ่งเขาโปร่งแล้วก็รดน้ำทุกวันมิ้งจะรดน้ำเขาหรือสีมิ้งนะคะวันละ1ครั้งนะคะแล้วก็สำคัญอีกอย่างนึงเลยเนี่ยก็คือตั้งเขาไว้ในที่ที่มีลมพัดผ่านค่ะมีแสงแดดที่พอดีเลี้ยงง่ายมากค่ะแล้วก็อย่างที่บอกไปค่ะก็ใส่ปุ๋ยก็เป็นปุ๋ยของมิ้งก็เป็นปุ๋ยไข่ไก่นมสดกระทิงแดงอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้ยุ่งยากเลยเลี้ยงง่ายมากๆค่ะคาลูสีแล้วพอห้อยนะคะเสร็จแล้วเนี่ยอย่างที่มิ้งทำให้ดูนะคะตัวอย่างก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็แบบนี้ค่ะส่วนอีกแบบนึงนะคะที่มิ้งเอาไว้ห้อยริมกันศาสตร์ค่ะมิ้งก็จะใช้เชือกฟางแบบนี้ค่ะห้อยเขาเป็นปมเล็กๆอย่างนี้นะคะแล้วก็ค่อยๆห้อยเขาอย่างเงี้ยค่ะไม่แน่นมากอีกเหมือนกันค่ะก็จะได้เป็นลักษณะแบบนี้นะคะแล้วก็มิ้นก็จะห้อยเขาติดกันค่ะก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นะคะส่วนข้างกันศาสตร์ตรงนี้นะคะตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยมิ้นจะใช้ลวดค่ะขดแล้วก็แขวนวิธีการทำก็เหมือนกันเลยค่ะทั้งอันเล็กนะคะแล้วก็แบบพวงยาวๆห้อยลงมาแบบนี้นะคะก็สลับกันค่ะเหมือนกับวิธีการทำที่มิ้งทำให้ดูไปเมื่อสักครู่นี้นะคะก็จะค่อยๆห้อยเขาค่ะแล้วก็เว้นระยะเขาให้เหมือนเป็นผ้าม่านอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเหมือนเดิมค่ะอย่าแน่นมากไม่อย่างนั้นเดี๋ยวเขาจะดำนะคะแล้วก็สางเขาค่ะสางได้หมดเลยยิ่งสางเขาก็ยิ่งสวยนะคะสำหรับตรงบ้านนกตรงนี้นะคะมิ้งก็จะเอาลวดค่ะมาขึงตรงกลางระหว่างบ้านไม้นกตรงนี้นะคะแล้วมิ้งก็ค่อยๆห้อยเขาค่ะไปทีละข้างก็จะเป็นหลังคาเขาหรือสีแบบนี้นะคะอันนี้ก็น่ารักดีค่ะอันนี้เนี่ยอายุเขาน่าจะ2ปีแล้วนะคะนี่นะคะก็คือเขาหรือสีค่ะที่มิ้งเอามาห้อยกับกิ่งลีลาวดีนะคะเขาอ่ะไม่หลุดเลยนะคะเพราะว่าเขาพันกันไปที่เรียบร้อยแล้วค่ะแล้วมิ้งก็จะคอยมาสางเขาอย่างเงี้ยค่ะทุกวันตอนแรกอ่ะเขาก็จะสั้นกว่านี้นะคะแต่ตอนนี้เนี่ยเขาก็ยาวขึ้นเรื่อยๆแล้วค่ะอย่างที่บอกค่ะอย่าไปพันเขาให้ชิดกันมากนะคะเพราะว่าถ้าเกิดพันชิดกันมากเนี่ยเขาก็จะกลายเป็นสีน้ำตาลข้างในเขาก็จะตายไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เนี่ยพอเขาโปร่งแล้วอ่ะเขาก็จะโตไวมากเลยค่ะน่ารักค่ะก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียนะคะสำหรับคนที่จะตกแต่งเขาหรือสีค่ะมิ้งว่าเอามาพันตามกิ่งไม้แบบนี้น่ารักดีค่ะจบแล้วค่ะก็คลิปนี้ลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะฝากติดตามมิ้งที่ Channel ด้วยนะคะ